สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่บางคนก็ปล่อยทิ้งล้างไว้ไม่มีประโยชน์นะแต่สำหรับใครมาเอารถเก่ามาปรับใช้ประโยชน์ผมว่าดีมากเลยนะครับถ้าเครื่องดีซ่อมดีบำรุงดีนะครับประโยชน์ของรถคันนี้ก็คือใช้ลากข้าวโพดนะครับครับขนข้าวโพดลงดอยนี่ครับรถคันนี้ก็ได้ครั้งละ2กระสอบนะครับใส่หน้ากระสอบหนึ่งใส่หลังกระสอบหนึ่งครับก็ดีกว่าแบกนะครับขนข้าวโพดลงดอยสเตอร์นะครับเบอร์ใหญ่น่าจะเบอร์40นะครับแรงขึ้นดอยก็พอได้นะครับสเตอร์ใหญ่ส่วนคาบูนะครับครับอันนี้เป็นรถ2ทีนะครับคาบูก็เยิ้มก็อยากมีปัญหาอันนี้เป็นรถพ่อตาผมนะครับนี่อยู่ที่อำเภอเชียงของครับใช้ลากข้าวโพดนี่ครับประโยชน์ของรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับที่นี่ดอกยางก็ต้องฉาบแบบนี้ครับเกาะถนนดีเกาะดินนะครับเพราะว่าเป็นดินภูเขากันมันลื่นสะบัดโชบนี่ก็ซีนแตกครับถ้าเปลี่ยนซีนใหม่ก็ไม่หายต้องเว้นเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนโชบใหม่ทั้งชุดถ้าซ่อมดีๆว่าขี่ดีครับแต่ผมว่านะครับทำให้เครื่องเสียบ่อยนี่ผมว่าปัญหาก็เกิดจากนี่เลยฝุ่นเข้านะครับผมคิดว่าฝุ่นเข้ากองตรงนี้แล้วก็จะไหลเข้าไปที่เครื่องทำให้ลูกสูบรวมเพราะว่าเวลาขี่มันจะเสียดสีนะครับมีฝุ่นมีอะไรทำให้ลูกสูบเสื้อสูบเป็นรอยทำให้รวมทีนี้ทำให้เครื่องมันแหลกค่อยมีแรงอัดอันนี้ก็สตาร์ทติดยากนะครับนี่ครับมีรถเก่านะครับอันนี้ก็ขี่ได้ครับตามปกติขี่บนดอยที่เข้าในเมืองคงไม่ได้ครับอันนี้ไม่มีไส้กองครับถอดไส้กองที่ผมก็เคยขี่ลากข้าวโพดครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็พอไปได้เป็นมอเตอร์ไซค์เก่านะครับถ้าใครแบบรักษาเครื่องให้ดีก็ต้องนี่เลยนะครับใส่กอง